ครับสวัสดีในช่วงที่สองของวันที่สามนะครับทุกท่านนะครับก็เรากำลังอยู่ในหัวข้อของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อสักครู่เราอาจจะสอนหลายเขาเรียกว่าหลายรูปแบบจนเกินไปก็อาจจะทำให้งงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนไปพร้อมกันได้นะครับเราจะใช้วิธีการนะครับจะใช้วิธีการพิมพ์อย่างเดียวนะครับเพราะว่า1การพิมพ์เนี่ยจะทำให้เราคล่องตัวมากขึ้นสำหรับการที่เราจะใช้งานโปรแกรมอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวต้องเอามิกไปปรับเอามิกไปซ่อมนะครับอ่ะนะครับเราจะเข้า Google Chrome นะครับโดยพื้นฐานทั่วๆไปเนี่ย Google Chrome นะครับจะอยู่ที่ Address Bar อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมพอเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอยากจะให้ทุกคนลองกดแท็บไปเรื่อยๆนะครับฟังดูว่ามันมีอะไรบ้างอาจจะมี Gmail มี YouTube มีอะไรอย่างนี้นะครับแต่อย่าเพิ่งกดเข้าไปนะครับคือให้เราอยู่หน้านี้ก่อนนะครับเข้า Google Chrome เสร็จแล้วนะครับเอาทำพร้อมกันเลยนะครับทำพร้อมกันเลยก็ได้เข้า Google Chrome นะครับเดี๋ยวพวกพันทิปสนุกอะไรนั้นเราลืมไปก่อนนะครับเราลืมไปก่อนเราไม่เอาแล้วนะครับเอาละนะเดี๋ยวผมขอเอา NVIDIA มาเข้าลำโพงก่อนนะครับ Synthesizer Dialogue Synth Output Speak Microsoft Audio Ducking Mode OK Button Now 12 SadDesktop list. Okay, นะครับ Risk control G. Google Chrome 5. Info for alert. Google okay, Chrome. Okay, นะครับขออนุญาตขออนุญาตนะครับตรงฟังก่อนนะครับคอมพิวเตอร์บางคนนะครับเมนูมันอาจจะเป็นภาษาไทยนะครับมันจะบอกว่าที่อยู่และแท็บค้นหาอ๋อโอเคนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันเป็น Google Chrome ภาษาไทยนะครับอ๋อพอดีเราช่วยกันทำหลายคนเนาะมันอาจจะมีการครับติดตั้งแล้วเลือกภาษาผิดพลาดหรือว่าจะเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคครับที่อยู่อันนี้ฟังก่อนนะครับสำหรับผู้ใดที่บอกว่าที่อยู่และแถบค้นหาหรือว่า address bar เป็นอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันแต่คนเดียวกันนะครับอันนึงแปลอันนึงเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับอันหนึ่งเป็นไทยอันภาษาไทยเขาจะเรียกว่าที่อยู่และ search bar edit has auto complete ctrl plus l อันนี้เป็นของภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้เรายังไม่พิมพ์เรายังไม่เข้าไปที่ไหนทั้งนั้นนะครับเรายังอยู่หน้า Google Chrome ธรรมดานะครับที่อยู่และแท็บค้นหานะครับโอเคครับให้เราลองกดแท็บไปเรื่อยๆนะครับฟังดูว่าเราเจออะไรบ้างนะครับ info for container grouping info for alert google chrome isn't your default browserset as default button เห็นครับตรงเนี้ยเขาบอกให้ผม set as default ผมไม่ set นะครับผมก็แท็บนี้ไปนะกดโค้ดก็ได้นะครับกดทุกครั้งที่เราจะกดอะไรสักอย่างนึงนะครับจะมี space bar กับ enter นะครับคือในบางหัวข้อหรือในบางกรณีเช่น link เนี่ยมันสามารถจะใช้ทั้ง enter ทั้ง space bar คืออันไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความถนัดและความชื่นชอบบางคนเขาถนัดใช้มือซ้ายก็จะกด space bar นะครับบางคนถนัดใช้มือขวาก็จะกด enter เพราะฉะนั้นมันจะไม่ตายตัวว่าต้องกดอะไรกันแน่นะครับแต่ว่าบางกรณีเนี่ยเราก็ต้องใช้เฉพาะปุ่ม enter เท่านั้นนะครับ space bar มันจะไม่เข้าอย่างกรณีที่เราเลือก wifi เลือกชื่อ wifi เนี่ยเราต้องกด enter เอานะครับ clickable banner landmark link gmail link images button collapse เห็นไหมครับครับอย่างที่ผมเล่าให้ทุกท่านฟังว่า Google Banner Landmark Button Collapsed Google Apps Google Search Google Button Search Frame Visit Link Web Store วิธีการสำรวจนะครับมันมีอยู่2 อย่างก็คือการเลื่อนลูกศรขึ้นลงกับการเลื่อนกับการกดแท็บนะครับบางครั้งถ้าเราเลื่อนลูกศรขึ้นลงแล้วมันยังไม่มีเสียงเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่ามันไปโฟกัสอยู่ที่อะไรก็อาจจะใช้วิธีการแท็บนะครับเพื่อดูว่าในแท็บในหัวข้อนั้นๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างหรือว่าเราอยู่ตรงไหนวิธีการเช็คว่าเราอยู่ตรงไหนไม่แน่ใจว่าท่านวิทยากรได้บอกไปหรือยังว่ากดอะไรเช็คได้บ้างกด
NVDA tab กด NVDA T คงแกเป็นภาษาอังกฤษอันนี้เห็นไหมนะครับ Edit shortcut web store button edit shortcut add shortcut link add shortcut customize this page button customize this page เขาก็จะบอกอะไรไปเรื่อยนะครับมี customize page มี edit shortcut อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้หลักใหญ่ใจความของเราอ่ะผมกำหนดโจทย์ให้เราจะเข้า Google Chrome ไม่ใช่โทษเข้า google.com นะครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้ Window Enter ละนะเราจะพิมพ์เอาเองนะครับนะพิมพ์เอาเองเราอยู่ตรงอื่นให้เรากด Ctrl L มาที่ Address Bar นะครับ Address and Search Bar Edit has auto complete CTRL plus L ทุกคนในห้องนี้ให้กด Ctrl L มาที่ Address Bar ทุกคนเลยนะครับอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่นนะใครยังเข้า Address Bar ไม่ได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่จะไปหาท่านทันทีโอเคขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับก็ใครที่ยังเข้าไม่ได้เดี๋ยวบอกนะครับผมยืนอยู่ตรงระหว่างน้องน้ำหวานพี่อีทแล้วก็น้องบอลไม่ต้องเกรงใจนะครับเรียกเลยนะครับโอเคครับเพราะว่าเขาจ้างมาช่วยนะครับไม่ใช่เขาให้มาทำงานนะครับเรียกเลยนะครับถ้าท่านไม่รู้ทำไม่ได้เราไม่สบายใจนะครับเพราะฉะนั้นเรียกเลยกด Ctrl L มาอยู่ Address Bar ทุกคนหรือยังครับคราวนี้เราจะเข้า google.com นะ Google มีอยู่ทั่วโลกนะครับเราเข้า .com เนี่ยเขาก็จะพาไปยังภาษาที่เราอยู่ยังโลเคชันที่เราอยู่บางครั้งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษบางครั้งอาจจะเป็นภาษาไทยส่วนมากถ้าเข้าในไทยนี่ก็จะมี2ภาษานะครับขึ้นอยู่กับว่าเราถูกเซตไว้ให้มันเป็นภาษาอะไรนะครับเราจะพิมพ์ google.com นะครับ google ก็คือ google.com นะครับมีใครพิมพ์ไม่รู้ว่าจุดดอทอะไรอยู่ตรงไหนบอกเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่จะบอกท่านว่านะครับอยู่ตรงไหนพอหลังจากพิมพ์แล้วให้กด enter นะครับgoogle.com นะครับ g o o g l e.com นะครับ press tab to search google แล้วก็กด enter นะครับ google document เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับโดยทั่วไปนะครับ Google เป็น Search Engine เพราะฉะนั้นตัวโปรแกรมอ่านหน้าจอเนี่ยจะมาอยู่ที่ช่องค้นหาเป็นอันดับแรกนะครับตั้งค่าได้นะครับใช่ไหมดร.ตั้งให้เข้าอัตโนมัติหรือว่าตั้งให้เรากดเข้าก็ได้แต่ว่าโดยค่าพื้นฐานเนี่ยที่ลงโปรแกรมมาแล้วโดยไม่ได้ตั้งอะไรเนี่ยเขาจะเข้าโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งถ้าเราจะไปดูส่วนอื่นก่อนเราจะทำการกด Escape ออกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้เข้าได้ทุกคนก่อนนะครับกิจกรรมอันนี้ผมให้ทุกคนเข้า Google เสร็จแล้วเนี่ยให้ปิดออกไปโดยการกด Alternate F4 แล้วเข้าใหม่เหมือนเดิมนะครับนะเอาให้คล่องทุกคนนะครับเข้าใหม่เหมือนเดิมกด Alternate F4 ออกไปมา Desktop มา Google Chrome แล้วก็มาพิมพ์ตรง Address Bar นะครับพิมพ์ google.com enterเอาหลายๆรอบเอาหลายๆรอบนะเอาแค่นี้แหละนะเอาให้ได้ทุกคนอัปเดตเจ้าหน้าที่ครับดูนะครับว่า NVDA อัปเดตหรือว่า Google Chrome อัปเดตครับก็ไหนฮะอาจจะให้ไปอัปเดตบัญชีธนาคารก็ได้นะครับเพราะว่าเงินเข้าอะไรอย่างงี้นะรีบเลยนะ blankครับลองดูว่ามันอาจจะเตือนให้อัปเดต NVDA หรือว่าอัปเดต Google Chrome นะครับมี2กรณีเนาะถ้าอัปเดตอย่างอื่นก็ไม่ต้องอัพนะครับนะ
ลองดูทุกท่านนะครับแล้วใครติดตรงไหนเข้าไม่ได้เนี่ยให้แจ้งนะครับเราจะต้องเข้าให้ได้พร้อมกันทั้งหมดนะครับก่อนที่เราจะเซิร์ชนะครับครับผมจริงๆเราจะฟังก่อนก็ได้นะครับว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยจริงๆมันอยู่แล้วเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องกดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่อยู่หรือว่าเราเผลอกดแท็บกดลูกศรไปที่อื่นแล้วเราต้องการกลับมานะครับให้เรากด Ctrl L นะครับหลังจากที่เราเข้า Google Chrome แล้วนะนะครับอ้าวทำซ้ำๆนะครับทำซ้ำๆเข้าให้คล่องออกให้คล่องนะวิธีการออกยังไงเรียนแล้วนะครับ Alternet FC Desktop หรือกดมันมีคำสั่งหลายอันนะครับกด Alternet FC ออกไปก็ได้หรือว่าจะกด Control F4 ออกไปก็ได้ปิดเป็นการปิดหน้าต่างนะครับได้เหมือนกันคือการปิดเนี่ยมันมีอยู่2แบบโทษมันมีอยู่2แบบคือปิดหน้าต่างกับปิดตัวทั้งหมดนะครับ Alternate F4 เนี่ยคือออกหายไปเลยทั้งหมดเลยนะครับส่วน Control F4 เนี่ยเป็นการปิดหน้าต่างสมมุติเราเปิด Google Chrome ขึ้นมาทั้งหมด10อันนะครับเปิดขึ้นมา10อันแล้วเราต้องการปิดซึ่งวิธีการเปิดเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบางครั้งเวลาเราทำงานเนี่ยเราอาจจะเปิด2หน้า3หน้าขึ้นมานะครับแล้วเพื่อใช้งานพร้อมกันนะครับเอาให้คล่องก่อนนะครับเข้า Google Chrome พิมพ์ว่า google.com google.com นะครับก็จะร้องเพลงรอนะครับเอ๊ะวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงพี่อีทเลยพี่อีทได้ไหมครับได้นะครับเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนบ่ายตอนเที่ยงนี้ต้องจองพี่อีทนะครับวันนี้ผมมีเอ็กตรีมนะครับมีใครยังเข้าไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับโอเคนะครับก็อันนี้จะเล่าให้ฟังเวลาเราพิมพ์เข้ามาครั้งแรกแล้วนะครับพอครั้งที่2เราเริ่มพิมพ์อีกครั้งนึงเราพิมพ์แค่ตัวเดียวมันก็จะแอดให้เราอัตโนมัตินะครับอย่างเช่น TOO มันก็จะเป็น google.com เลยอ๋อโอเคใช่ครับอย่างที่พี่ท่านได้ถามมาสักครู่นะครับที่ว่ามันจะเซฟให้มั้ยใช่มั้ยนะครับมันจะเซฟให้แบบนี้แหละนะครับคืออะไรที่เราเคยพิมพ์แล้วนะครับมันจะจำไว้แล้วอันไหนที่เราเข้าบ่อยคือไอ้ GOO เนี่ยมันมีทั้ง google.com หรือว่าถ้าในบางกรณีอย่างเช่น go.microsoft.com อย่างเงี้ยนะครับเขาจะจำค่าไว้อันไหนที่เราเข้าบ่อยที่สุดเนี่ยเขาจะขึ้นมาโชว์ให้เราเลือกนะครับแต่ว่ามันจะโฟกัสอยู่อันแรกอันที่เราเข้าบ่อยที่สุดนะครับคือเหมือนว่าครั้งแรกเราพิมพ์ครั้งที่2อาจจะกดตัว G ทีเดียวมันก็จะขึ้นมาเลยหรือว่าบางครั้งเราบอกว่าเออไม่เอาเราจะพิมพ์ใหม่เราก็พิมพ์ไปอาจจะเปลี่ยนเป็น google.org หรือเปลี่ยนเป็น google.co.th อะไรก็ว่าไปนะครับใช่ครับหรือไม่ก็อาจจะเป็น go.com นะครับอย่างเช่นพวกที่ชอบดูฟุตบอลนะครับเป็น GOLA ใช่ครับเป็นข่าวสารฟุตบอลอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือชื่อเว็บไซต์ก็เหมือนกับชื่อที่อยู่ก็เหมือนกับที่อยู่ต่างๆนะครับที่อยู่ต่างๆที่เราจะเอามากรอกเพื่อที่เราจะไปหาเขานะครับการ enter เข้าไปก็เหมือนกันเริ่มเดินทางนะครับก็เราก็ไปพอเราไปถึงเขาก็จะโชว์ข้อมูลทุกอย่างที่
อยู่ในเว็บนั้นขึ้นมานะครับเหมือนเมื่อกี้นี้ที่เขาพาเราเข้า search engine นะครับเข้า Google แล้วเรามีช่อง search เด้งขึ้นมาแล้วถ้าเข้าเว็บอื่นที่มีช่อง search เขาก็ไม่ได้พาเข้าช่อง search นะครับเพราะว่าเว็บอื่นเนี่ยไม่ได้มีสถานะเป็น search engine นะครับแต่คือโปรแกรมทุกวันนี้จะเป็นโปรแกรมที่ฉลาดขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยเขาจะสามารถดีเทคได้ว่าเว็บนั้นต้องการอะไรเช่นการกรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบอันเนี้ยก็จะเด้งเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเว็บ Gmail นะครับมีใครยังเข้า Google ไม่คล่องไหมครับเอาให้คล่องเลยนะโอเคมีใครติดไหมครับติดตรงถ้าเงียบนี่แสดงว่าไม่ติดแล้วใช่ไหมครับโอเคผ่านเนาะโอเคเดี๋ยวครับเชิญทีนี้นะครับพอเราเข้าได้แล้วผมเข้าบ้างยังเข้าไม่ได้เลยนะครับ G selectedgoogle.com นะครับเขาจะ select ขึ้นมาเลยว่าคุณเคยเข้าเว็บนี้นะครับเราก็สามารถ enter ตรงนี้ได้เลย G select Google document ค้นหา blank นะครับ blank ทำไมเสียงยานจังอ๋อเขาพูดช้าๆใจเย็นๆครับ Click combo box has auto นะครับถ้าสมมุติว่าของใครนะครับ enter เข้ามาแล้วเขามาอยู่ในช่องค้นหานะครับให้เรากด escape เพื่อออกจากช่องค้นหานะครับจะดังตึ๊กนะครับตอนนี้เรายังไม่ค้นนะครับนะครับ desktop f google new tab d d g select google document ดังอย่างนี้นะครับอันนี้คือออกจากอันนี้แล้วนะครับถ้าเรากด Escape ออกมานะครับมันก็ไอตัวเคอร์เซอร์เนี่ยมันยังอยู่ที่ช่องค้นหาแต่ว่าคือมันอยู่ข้างนอกนึกออกไหมครับเสียงแบบนี้ฟังดูนะครับอันเนี้ยคือมันอยู่ในช่องคือเลื่อนไปไหนมันก็ไม่มีละมันก็ไม่ไปแล้วนะครับ blank เลื่อนซ้ายขวาก็จะเป็น blank เพราะมันเป็นช่องให้พิมพ์นะครับถ้าเรากด Escape ออกเนี่ยนะครับดังอย่างงี้เราเลื่อนขึ้นลง Button. มันก็จะอ่านมือป้อนข้อมูล Button. ค้นหาด้วยเสียงนะครับเห็นไหมครับมีค้นหาด้วยเสียงด้วย List clickable นะครับยังครับยังไม่ค้นครับตอนนี้เราจะลองดูก่อนว่าในเว็บของ google.com เนี่ยเขามีอะไรให้เราดูบ้างนะครับเราจะสำรวจนะครับเอาทีนี้เราเข้า Google คล่องแล้วใช่ไหมครับเว็บต่อไปเอาเว็บอะไรดีครับด็อกเตอร์เว็บต่อไปเอา YouTube 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 นะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมไปที่ Google Chrome ไปที่ address bar ถ้ามันอยู่แล้วก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับ G ฟังมันก่อนนะครับYeah. อย่าใช้วิธีการกดจำเอาว่าต้องกดอะไรบ้างนะครับใช้วิธีการฟังด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอ้าวอย่างสมมุติว่าผมกดเข้าไป New tab Google Chrome address and search bar edit has auto เห็นไหมครับเขาก็จะบอกว่า edit bar blank นะครับเราจะเข้า YouTube นะครับเราจะพิมพ์คำว่า YouTube ตรงนี้นะครับ y
select o u tube.com t u b e c o m นะครับ selection remove เอาพิมพ์ดีกว่าครับ youtube.com selected youtube โอเคตอนนี้ให้ทุกคนทดลองกับ YouTube นะครับในเบื้องต้นนะครับเมื่อเข้าไปแล้ว out there for first right yes okay out there for first ให้ใครเข้าได้แล้วนะครับให้กด alternate F4 เพื่อออกมาแล้วก็ฝึกเข้าใหม่นะครับนะครับทำซ้ำนะครับจะได้ไม่งงส่วนเรื่องว่าเราสามารถเปิดพร้อมกันได้กี่เว็บเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเปิดเท่าที่เราอยากเปิดแรมน้อยนี่แย่เลยนะเท่าที่แรมเรามีโดยเฉพาะ Google Chrome นี่กินแรมนะครับอย่าลืมนะครับไม่ติดตัวไม่มีครับนี่อยู่นี่ไม่ลอยแล้วเราจะเทสคนละตัวไม่ลอยมันดังไม่ค่อยดีขอเอาด้วยเทสฮัลโหลเอาไว้คนละตัวนี่ถ้ามีตัวคีบนี่เสียงหล่อแล้วเนี่ยฮัลโหลเทสโอเคนะครับโอเคพี่เจอละจริงๆแล้วนะครับเราถ้าเราสามารถสืบค้นข้อมูลใน Google ได้เราอาจจะไม่ต้องมานั่งพิมพ์ทีละเว็บแต่ว่าในการพิมพ์ทีละเว็บก็มีข้อดีเราจะได้จำเว็บไซต์ได้บางคนบอกว่าไปเซิร์ชใน Google ดูสิสมมุติอยากดูวิดีโอต้องเข้าเว็บอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วในส่วนของ YouTube หรือว่า Google เนี่ยมันก็ครอบคลุมทั้ง Google ก็เป็นตัว Search Engine นะครับเป็นเครื่องมือการค้นหาในส่วนของ YouTube ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมวิดีโอต่างๆนานาเสิร์ชได้เหมือนกันนะครับมีฟังก์ชันเหมือนกันคืออย่าง YouTube เนี่ยสามารถที่จะเป็น Search Engine ในเรื่องวิดีโอใช่ได้นะครับคือเขาเป็นเว็บเกี่ยวกับวิดีโอเนาะเดิมทีเนี่ยกูYouTube ไม่ได้อยู่กับ Google ใช่ไหมครับใช่เขาไปซื้อมาเขาไปซื้อมานะครับมีเงินสักอย่างอะไรก็ซื้อได้นะครับบริการของ Google นะครับก็จะมีทั้ง Google Drive Google Calendar อันนี้เดี๋ยวจะมีโครงการต่อๆไปเล่าให้ฟังเขามีบริการหลายอย่างนะครับมี Search Engine Google Drive Google Calendar มี Google เอกสารทั้งหลายนะครับเยอะนะครับโฆษณาก็เยอะนะครับโอเคลองเข้าออกดูนะครับyoutube.com นะครับใครที่เคยเข้าแล้วมันจะพิมพ์ Y ตัวเดียวก็ขึ้นนะครับครับก็ YouTube นะครับ YouTube เดี๋ยวผมสะกดให้อีกรอบหนึ่งนะครับ youtube.com นะครับมีใครติดตรงไหนนะครับสามารถเรียกได้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ท่านนะครับครับสำหรับท่านที่เข้าได้แล้วนะครับลองปิดเปิดแล้วเข้าใหม่นะครับลองปิดเปิดได้เข้าใหม่จนกว่าท่านจะรู้สึกว่ามันเคยชินแล้วนะครับพอเรารู้สึกคุ้นเคยแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับลองให้คุ้นเคยก่อนนะครับ Output device audio output speakers Realtek high def speakers US speak on OK
facebook.com นะครับลองเลยนะครับลองพิมพ์เว็บไซต์มั่วๆที่ไม่มีชื่ออะไรก็ได้นะครับลองดูอาจจะลองพิมพ์ชื่อตัวเองแล้วก็ใส่เว็บไซต์เข้าไปใส่ .com เข้าไปอะไรงี้นะครับอาจจะมีก็ได้นะชื่ออาจจะมีคนอื่นที่ชื่อเหมือนเราแล้วตั้งเว็บขึ้นมานะครับช่วงนี้ให้ทดลองดูนะครับลอง Facebook นะครับ Facebook สะกดนะครับ facebook.com นะครับFacebook เล่าให้ฟังว่าเว็บไซต์นั้นมีหลายดอทนะครับมี .org.net.biz นะครับ BIC มีดอทอะไรอ่ะ.in.th นะครับขึ้นอยู่กับประเทศนะครับเขาเรียกว่ารหัสโดเมนของประเทศนะครับสมมติใครเป็นชาวลาวก็เข้าที่ .la นะครับไม่ใช่อยู่ลอสแองเจลิสนะครับถ้าสมมุติว่ามีใครอยากจะลองเปลี่ยนนะครับให้เข้า cfbt.or.th ลองดูนะครับ cfbt.or.th แล้วเดี๋ยวเราอาจจะใช้เว็บนี้เป็นเว็บเรียนรู้การนาวิเกตหรือว่าการเคลื่อนที่ไปยังส่วนต่างๆของเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนอาจจะใช้ Google ก็ได้เพราะว่าอันนั้นน่าจะมีทั้ง heading มี cfbt.or.th ใช่ครับก็อีกเว็บหนึ่งที่อยากจะให้ลองเข้าก็คือ itscb.org นะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับใช่ครับเทมเพลตเดียวกันใช่ฮัลโหลฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสพี่แชมป์ครับพี่แชมป์มาเอาไมค์ที่ผมครับเฮ้ยอีกตัวหนึ่งก่อนหน้านี้ให้พูดห่างๆไมค์หน่อยนะตัวนี้มันเสียงเบามันใช้สายด้วยกันอันนี้ครับพอสงการต้องเปิดแล้วพูดฮัลโหลเทสตัวนี้เอาไว้ให้พี่อีทร้องเพลงเลยครับตัวเนี้ยเดี๋ยวไมค์ตัวนี้ให้พี่อีทไว้ร้องเพลงเลยครับเทส1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2เข้าไหนฮัลโหล1 2โอเคฮัลโหลโอเคครับนี่มันระบบอันไหนเนี่ยระบบอัตโนมือเลยครับโอเคลองเข้าใหม่นะครับเข้าได้เสร็จแล้วนะครับลองเข้าใหม่นะครับเข้าแล้วออกใช่ครับลอง itscb.org เสร็จแล้วก็เข้าไปปุ๊บมันจะเป็นหน้าเพจขึ้นมานะครับเจอหน้าเพจเสร็จแล้วให้ลอง rf4 ออกไปหรือ rf4 alternate f4 นะครับ
นะครับ alternate F4 แล้วก็เข้ามาใหม่นะครับโอเคครับขอบคุณครับดีคอนโทรลครับเจ้าคือว่างสัตว์ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด Link All Plus 2 เมนูหลักคือเลือก2Banner Landmark ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรก็เป็นไปด้วยครับใครแล้วของใครเมื่อกี้โอเคเอาใหม่ใหม่ใหม่ไอตัวเน็บใช่ไหมโอเคขึ้นสูงไปหน่อยเอาเปิดเลยเปิดเลยต้องขออภัยนะฮะท่านผู้ชมด้วยนะครับบางทีมันก็อาจจะเปิดดังไปหน่อยนะครับเขาเรียกน่าจะได้แล้วนะโอเคอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ของเรานะครับก็เดี๋ยวเราจะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับมีอะไรมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีข่าว IT นะครับเราจะอัปเดตระยะก็ลองดูนะครับเว็บอื่นๆก็ได้นะครับเดี๋ยวลองเข้าดูสำนักนายกก็ได้นะครับเข้าได้ไหมให้เว็บเขามีเว็บไซต์นะครับใครจำได้ลองดูนะครับนะครับคิดว่าคล่องหรือยังครับในการเข้าออกเว็บไซต์โอเคนะนะครับเราจะใช้เว็บของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอดเป็นเว็บที่จะเรียนรู้การนาวิเกตหรือว่าการเคลื่อนที่ไปยังส่วนต่างๆนะครับให้ทุกคนเข้าเว็บitscb.org ไว้เลยครับไม่ใช่เครื่องผมนะสมมุติว่าเราเข้ามาที่เว็บแล้วของท่านกด control นะครับเว็บมันจะพูดเยอะมันจะพูดตึ๊ดๆๆมันจะทำให้เราสับสนนะเราก็ให้กด control นะครับทุกครั้งที่เครื่องมันพูดนะครับบางครั้งถ้าเรารอให้มันอ่านให้จบเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานเราต้องกดให้มันหยุดนะครับอยู่มันพูดขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราต้องรีบกดคอนโทรลเลยคอนโทรลนี่จะเป็นตัวที่ทำให้เสียงหยุดไปนะครับใช่ครับมันก็จะเป็นก็คือมันก็จะเป็นเสียงสับสนมากนะครับมันก็จะพูดเรื่อยๆเยอะๆนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นที่สำคัญนะครับให้เราโอเคนะครับก็ให้เราคอนโทรลนะครับคอนโทรลไว้หลังจากนั้นเราก็ใช้ลูกศรขึ้นลูกศรลงแล้วก็เลื่อนให้เลื่อนดูเลยลองโอเคลำบากเนาะโอเคนะครับก็วิธีนาวิเกตทุกคนเข้าได้ยังครับเว็บไซต์เข้าแล้วเนาะวิธีนาวิเกตนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะมีอยู่2กรณีสามารถแท็บได้สามารถลูกศรขึ้นลงเพื่อสำรวจได้นะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูขอโทษขอสลับเสียงก่อนศูนย์บริการเทคโอเค Graphic Black Ribbon นะครับมีรับการตอนนี้ผมเข้ามาแล้วคีย์ลับกับ address เดี๋ยวจะไปอยู่ที่ address ให้ท่านฟังก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ address นะครับ address and search bar edit focused has auto complete ctrl plus l selected its.org จริงๆแล้วนะครับถ้าท่านเข้าออกคล่องแล้วในกรณีที่ท่านจะเข้าเว็บอื่นท่านไม่จำเป็นจะต้องออกนะครับท่านสามารถที่จะคอนโทรล l จากตรง
ตรงไหนก็ได้มาที่ที่ตรงนี้ address and search bar address bar หรือว่าอะไรนะภาษาไทยว่าไงนะครับพอที่อยู่ที่อยู่และแถบค้นหาโอเคนะครับแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์เว็บอื่นได้เลยนะครับโดยการลบเว็บนี้ออกนะครับครั้งนี้เราจะใช้เว็บนี้เป็นเว็บที่นาวิเกตนะครับเราจะใช้แท็บนะครับในการแท็บเราลองแท็บสำรวจดูนะครับว่าเราเจออะไรบ้างนะครับเวลาแท็บอาจจะไม่จำเป็นต้องฟังจนจบคำพูดก็ได้ถ้าเรารู้แล้วว่าอันนี้คืออะไรนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างผมแท็บนะครับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด document มันอ่านภาษาไทยมันก็อาจจะอ่านเพี้ยนๆหน่อยนะครับให้อภัยนะครับเมนูหลักคีย์แล้ว2 link alt plus 2เห็นไหมครับเว็บนี้ออกแบบมามีคีย์ลัดสมมุติเราเคยเข้าบ่อยแล้ว เวลาที่เรามาเข้าครั้งที่หลังเนี่ยถ้าเราจะมาเมนูหลักเราก็มากด alternate บวกเลข2นะครับได้เหมือนกันเขาก็จะบอกคีย์ลัดเรานะครับลองแท็บดูอีกนะครับซึ่งทายเว็บ link combo box select language collapsed list with 3 items facebook link facebookTwitter link Twitter YouTube link YouTube ITS CP logo graphic clear ตอนนี้ใช้แท็บอย่างเดียวนะครับเมนูหลัก Navigation landmark list with 9 items หน้าหลัก link เกี่ยวกับเรา menu button collapse submenu ข่าวประชาสัมพันธ์ link กิจกรรมการดำเนินงาน link บทความน่ารู้ linkอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก link อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับกระดานสนทนา menu button collapse submenu อ๋อโอเคอันนี้คือล็อกเดี๋ยวนะครับเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ world wide web เนี่ยนะครับสมัยก่อนนะครับเวลาเราใช้ Windows ยุคเก่าๆเนี่ยจำเป็นจะต้องพิมพ์เพื่อชี้นะครับว่าให้เครื่องรู้ว่าเรากำลังจะเข้าเว็บไซต์ www เนี่ยมันมีตัวย่อเป็นคำภาษาอังกฤษนะครับมันคือ World Wide Web ถามว่าเราจำเป็นจะต้องพิมพ์ทุกครั้งไหมนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์เพราะว่าเราชี้อยู่แล้วว่าเป็นดอทอะไรนะครับมันฉลาดขึ้นนะครับพิมพ์บางคนบอกอ๋อไม่สบายใจพิมพ์ได้ไหมพิมพ์ก็ได้ครับใช่ครับพิมพ์ก็ได้ World Wide Web หรือจะเอาแบบละเอียด http://www.ในบางครั้งนะครับการชี้ URL แบบนี้นะครับมันก็จำเป็นเนาะจำเป็นสำหรับระบบบางระบบที่อาจจะไม่ค่อยเสถียรหรือว่าอาจจะเป็นระบบเก่าๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเวลาเราเข้าในเบราว์เซอร์นะครับพอเราพิมพ์ google.com เบราว์เซอร์รู้เลยโอ้จะเข้า Google ใช่ไหมได้พาไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงถ้าจะเข้า Google หรือถ้าจะเข้าอย่างอื่นจะเข้า C โคลอนจะเข้า D โคลอนคงไม่มาพิมพ์ใน Google แน่นอนใช่ไหมนะครับแล้วเขายังฉลาดกว่านั้นอีกนะครับไอช่อง address bar เนี่ยถ้าใครพิมพ์แล้วไม่ใส่นามสกุลให้เขาพาไปหา search engine ที่เป็น Google เลยครับใช่ครับนะเพราะนั้นอาจจะเข้าใจตรงกันนะครับว่า World Wide Web ก็ตามจริงใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับต้องเอาไมค์ไปซ่อมแล้วเนี่ยวิทยุออนไลน์ link เวลาเราแท็บนะครับเขาจะอ่านลิงก์ต่างๆให้เราฟังนะครับลิงก์ถ้าเราเปรียบเว็บไซต์เว็บหนึ่งเหมือนบ้านหลังหนึ่งลิงก์ก็เป็นห้องต่างๆนะครับรื่นสนับสนุน link list with one item โอเคนะครับลองสำรวจดูนะครับแล้วก็ใครที่ติดตรงไหนถามได้นะครับลิงก์ครับลิงก์มันก็จะเป็นเหมือนกับอย่างที่ท่านวิทยากรบอกนะครับเป็นเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งเนาะมันก็จะมีกระดานสนทนาอะไรต่างๆลองสำรวจดูนะครับก
การนำเสนอภาพนิ่งมีการนำเสนอภาพนิ่งมีนำเสนอภาพบทความอะไรเงี้ยนะครับลองสำรวจดูครับสาขาขอนแก่นสำรวจดูแล้วก็ลองดูว่าสาขานครราชสีมาเราเข้าใจกับมันไหมนะครับการใช้งานนะครับจะไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ละเว็บไซต์เนี่ยต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าโดยหลักๆพื้นฐานก็จะใช้ลักษณะนี้นะครับสาขาเพชรบุรีอันนี้ยังเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีวิธีที่มันจะง่ายกว่านั้นที่เราจะสามารถหาข้อมูลที่เราต้องการนะครับสาขา mainland mark อันนี้ใช้แท็บก่อนนะครับใช้แท็บก่อนนะครับเรื่องแบ่งปันหนังสือต้นฉบับที่สร้างแรงบันดาลใจกับแคมเปญปันรักปันอ่าน link เห็นไหมครับครับที่ผมให้ทุกท่านแท็บเนี่ยมันอ่านทั้งลิงก์อ่านทั้งข้อความประชาสัมพันธ์อ่านทั้งกล่องคอมโบบ็อกซ์อ่านทั้งตัวช่องพิมพ์อะไรก็ช่างนะครับมันอ่านหมดนะครับอะไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ link รับมอบเครื่องพิมพ์ Epsonam นะครับรีวิวในกั้งอย่างชอบเลยนะครับผลิตสื่อทั้งนั้นเลยนะเครื่องพิมพ์อักษรเบรนวิธีอักษรเบรนนะครับมันอ่านผิดนะครับ Mac shortcut ปุ่ม ABBYY Fine Reader 12กิจกรรมปันรักปันอ่านการตั้ง list with four items นะครับอันนี้เป็นการใช้ปุ่มแท็บนะครับคราวนี้การสำรวจด้วยวิธีอื่นนะครับก็ทำได้อย่างเช่นตอนนี้นะครับเราอยู่สมมติผมอยู่ที่นี่วันที่29นะครับอันนี้คือข่าวของศูนย์นะครับท่านจำได้ไหมครับว่าการกด control home กด control end ไปใช้ทำอะไรไปยังต้นเอกสารเว็บก็เหมือนเอกสารอย่างหนึ่งการกดคอนโทรลโฮมก็ไปต้นเว็บเหมือนกันให้ทุกท่านลองกดคอนโทรลโฮมขึ้นไปข้างบนนะครับ out of list graphic black ribbon เราจะได้ยินคำว่า graphic black ribbon graphic black ribbon นะครับ black ribbon นะครับสีดำนะครับอันนี้คือเว็บไซต์ที่ access คือรูปภาพก็มีคำอธิบายนะครับ graphic black ribbon graphic black ribbon นะครับมีทุกคนกลับไปอยู่ที่graphic black ribbon ยังครับโอเคเหมือนที่เราเรียนมาเลยนะครับ control home นะครับเดี๋ยวเราไปอยู่ที่ black ribbon กันก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ตัดลิบบินนะครับใช่อย่าเพิ่งตัดนะอย่าเพิ่งตัดลิบบินสีดำนะครับลิบบินสีดำ black ribbon นะครับ control home นะครับถ้าใครได้ยินคำว่า ribbon black black ribbon อะไรสักอย่างนะครับ black ribbon ตัวนี้นะครับให้อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับอยู่ทุกคนหรือยังครับ black ribbon อยู่ยังครับ control home ครับถ้ายังไม่อยู่ให้เจ้าหน้าที่ช่วยนะครับไม่ใช่แล้วนะครับแบล็กแบล็กนะครับแล้วครับในส่วนของการนาวิเกตก็จริงๆเราใช้เว็บนี้เป็นตัวอย่างแต่ว่าถ้าอยากจะลองเว็บอื่นที่เราเคยเข้ามาเช่น Google หรือว่า YouTube ก็สามารถทำได้นะครับโดยลองดูก็ได้เดี๋ยวผมขอสอนปุ่มก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้างั้นเดี๋ยวมันจะกระโดดไปมาเราอยู่ที่แบล็กลิฟวินนะครับสมมติว่าเราไม่แท็บนะสมมตินะแล้วเราใช้ลูกศรลงนะครับมันก็จะอ่านเรื่อยๆเหมือนกันนะครับลองทุกคนลองกดเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับคีย์ลับการเข้าถึง navigation landmark list with 3 items link alt plus 1เนื้อหา link twitter link twitter เราจะเห็นว่ามันจะพูดลิงก์ต่างๆให้เราฟังรวมถึงบอกด้วยว่าลิสต์อันนี้มีกี่ไอเทมใช่ครับมันอธิบายหมดเลยนะครับ linkแล้วที่สำคัญนะครับอันนี้ผมอยากบอกว่าเว็บไซต์เรานะครับ ITSCB เนี่ยถ้าถามถึงเรื่อง access เราค่อนข้าง access มากนะครับถ้าท่านไหนที่จะประมาณ 99.99% ถ้าท่านไหนจะไปลองใช้ YouTube แล้วไปเจอหน้าตาแบบนี้อาจจะผิดหวังนิดนึงนะฮะเพราะว่า YouTube อาจจะไม่ใช่เหมือนเรานะครับท่านอาจจะไปเจอกับกราฟิกไปเจอกับ
media player เสียงดนตรีอาจจะดังกว่าโปรแกรมเสียงของท่านอะไรเงี้ยก็อาจจะเจอปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเสียงดนตรีดังก็ใช้ docking audio เมื่อกี้ที่สอนเมื่อวานนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระบบลองดูนะฮะจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับโปรแกรมอาจจะอ่านเพี้ยนๆหน่อยก็เป็นเรื่องของตัวเนื้อเสียงที่ใช้ voice settings dialog kanaya thai talk samantha มีแค่2เสียงนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้อันนี้แหละนะเดี๋ยวตาทิพย์ก็ค่อยยกระดับศักยภาพดัชเมน link กิจกรรม link บทความน่ารู้ link ใช่มั้ยครับคล้ายกันไหมกับที่เราแท็บ link ร่วมสนับสนุน out of list complimentary landmark list with 3 items toggle button toggle out of list graphic นะครับอันนี้คือการใช้ลูกศรสำรวจนะครับในกรณีที่เราไม่รู้เลยว่าเว็บไซต์เนี่ยมันมีอะไรบ้างเราใช้ลูกศรสำรวจเพื่อหาลิงก์บางลิงก์เพื่อหาหัวข้อบางอย่างได้นะครับนะครับทีนี้นะครับคราวนี้ให้ทุกคนไปอยู่ที่ริบบิ้นสีดำเหมือนเดิมคอนโทรลโฮมขึ้นไปนะครับ Graphic Black Ribbon Banner Landmark Combo Box Graphic นะครับคอนโทรลโฮมขึ้นไปนะครับอุ้ยใครถือน้ำแร่มาอย่ามาฉีดแถวนี้เด้อนะครับอ๋อนะครับอ้าวใครอยากได้น้ำแร่ให้ไปสั่งกับพี่อิทนะครับเดี๋ยวพี่อิทเอาค่าโฆษณามาจ่ายด้วยนะครับทุกคนไปอยู่ที่กราฟิกริบบิ้นนะครับกราฟิกแบล็คริบบิ้นนะครับกราฟิกแบล็คริบบิ้นคราวนี้ด้วยหน้าเว็บเนี่ยมันมีหัวมันมีรูปแบบอยู่หลายรูปแบบอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังแต่ก่อนนะครับมีหัวข้อคือ heading นะครับมีกล่องมีตารางนี่ไม่ใช่อยู่บางขวางนะครับตารางที่เป็นช่องๆนะครับนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับมีปุ่มทีนี้สมมุติว่าเรามาเลื่อนๆแบบเนี้ยมันโอ้โหถ้าไปเจอเว็บใหญ่มีสัก1,000ลิงก์ทำไงครับโอ้เลื่อนจนเมื่อยเลยใช่ไหมครับหรือว่ามีหัวข้อสัก10,000สัก100,000หัวข้ออย่างนี้แต่โดยปกติเนี่ยแต่ละหน้าเขาจะให้มีหัวข้ออย่างมากสุดที่เคยเห็นก็ประมาณ50หัวข้อนะครับเพื่อไม่ให้มันเยอะจนเกินไปเพราะว่าอย่างเวลาคนตายดีใช้เนี่ยเขาจะเอาเมาส์หมุนลงมาแล้วก็คลิกใช่ไหมของเรานี่ใช้เคอร์เซอร์เลื่อนมันก็จะเลื่อนลงมาได้เลยอ่านทุกอย่างเลยที่ขวางหน้าอ่านหมดเลยนะครับทีนี้ในกระบวนการการใช้เว็บไซต์เนี่ยของโปรแกรมเสียงเนี่ยมันก็จะมีปุ่มต่างๆซึ่งเอาไว้ทำงานนะครับปุ่มแรกที่เราเรียนรู้คือปุ่มแท็บปุ่มที่สองคือปุ่มลูกศรต่อไปนี้นะครับเราจะลองดูปุ่มเอาตามอันนี้ไหมตามตัวอักษรเนาะปุ่มตัว C นะครับรู้จักไหมครับ C ชาลีกลุ่ม C เนี่ยปุ่ม C เนี่ยจะพาเราไปที่กล่องที่ผมอธิบายให้ฟังว่ามันมีกล่องนะครับเว็บนี้ก็มีกล่องเหมือนกันเอาลองกดดูครับมันพาไปกล่องอะไร Banner Landmark Combo Box Collapse Select Language Combo Box Select Language นะครับสมมุติว่าคุณครูลิซ่าอยู่ฟิลิปปินส์แล้วอ่านภาษาอังกฤษนะครับก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะแปลไปผิดบ้างถูกบ้างตามเรื่องของ Google Translate นะครับอันนั้นไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเราใส่คอนเทนต์เป็นภาษาไทยนะครับแต่คือก็อำนวยความสะดวกให้กับคนที่เป็นคนไทยเป็นคนต่างชาติแล้วเขาอ่านภาษาไทยก็ไม่ออกนะไม่รู้ตัวอะไรไม่มีฟอนต์ด้วยนะบางทีนะครับก็เลือกภาษาตรงนี้นะครับมีกี่ภาษาKicked out of list banner landmark combo box collapse select language collab กับ expand โอเคอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับ collab คือปิดอยู่นะครับ expand คือเปิดเนี่ยเราจะใช้ enter หรือ space bar ก็ได้นะครับกดตัว C มาคือลองกดตัว C อีกทีนึง no next combo box คือไม่มีกล่องถัดไปแล้วมีอยู่กล่องเดียวทั้งเว็บนี่มีอยู่กล่องเดียวแต่ถ้าเว็บอื่นๆมีหลายกล่องมันก็จะพาไปกล่องอื่นอีกนะครับนึกออกไหมอันนี้ให้เราลองทดสอบกดคอนโทรลโฮมขึ้นไปที่แบ็คริบบิ้นแล้วเลื่อนลูกศรลงมาหากล่องคอมโบบ็อกกับกดตัว C เลยเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันเอาลองดูอันไหนมันเจอเร็วกว่ากัน
จริงๆแล้วนะครับคำว่าอะไรขึ้นเขาเรียกหัวข้อไหนขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรเนี่ยมันก็จะสามารถใช้ได้อย่างกล่องคอมโบบ็อกเนี่ยคอมโบบ็อกก็กดตัว C มันก็จะพามาที่คอมโบบ็อกนะครับมาถึงก่อนเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกของโปรแกรมอันหน้าจอเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไวขึ้นถ้าเราเคยเข้าใช้เว็บนี้แล้วเนี่ยเวลาที่เรามาแล้วเราต้องการเปลี่ยนภาษาเนี่ยเราก็มาที่กล่องคอมโบวอกได้เลยนะครับโอเคนะเราไปอยู่ที่แบ็คริบบิ้นเหมือนเดิมนะครับปุ่ม C เป็นปุ่มคอมโบวอกนะคราวนี้ขอโทษไปก่อน Banner Landmark เมนูหลัก Navigation Landmark List with 9 itemsเกี่ยวกับเรา menu button collapse โอเคคราวนี้นะครับต่อไปเราจะใช้ตัว B ตัว B อย่างที่ผมเล่าให้ฟังคือมันมีปุ่มนะครับมันมีปุ่มบัตทอนซึ่งการออกแบบเว็บไซต์เนี่ยปุ่มบัตทอนทำหน้าที่ได้หลายอย่างนะครับทำหน้าที่เป็นตัวเป็นปุ่มสำหรับส่งข้อมูลหรือว่าจะทำหน้าที่เป็นลิงก์ก็ได้เป็นตัวเปิดหน้าเพจก็ได้หรือจะทำหน้าที่รวมลิงก์เอามาไว้ในอันเดียวกันแล้วก็พอกดแล้วก็มีการเปิดเหมือนเป็นฝานะครับเปิดออกมาก็มีหลายๆอย่างอยู่ในกล่องอยู่ในปุ่มนั้นนะครับได้เหมือนกันมันก็จะมีคำว่าcollab กับ expand เหมือนกันนะครับทีนี้ให้เราลองกด B ดูก่อนนะครับอันดับแรกลอง navigate ด้วยตัว B อ่ะลองกดดูนะครับเราจะเจออะไรบ้างกระดานสนทนา menu button collapse sub menu list with one itemsโหมดการเข้าถึงสำหรับคนพิการ button collapse complimentary land button collapse นะครับมันปิดอยู่นะครับเราลองกดมาเรื่อยๆนะครับจะเจออะไรบ้างนำเสนอภาพนิ่ง button กดตัว B นะครับกดตัว B นำเสนอภาพนิ่ง button toggle button not pressed นำเสนอภาพนิ่งเมนูด้านข้าง navigation land 1158โอเคนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางไกลผมจะให้เราหยุดไว้ที่ตัว B ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะนาวิเกตต่อนะครับวันนี้ผมจะให้ครูพักนะครับผมกำลังมันกับการสอนแล้วตอนนี้นะครับให้ครูไปควบคุมบรอดคาสติ้งเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะมานาวิเกตต่อว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวแต่ว่าก่อนที่เราจะมานาวิเกตเราต้องให้พี่อิททานข้าวให้อร่อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาร้องเพลงให้เราฟังนะครับนะครับOkay, นะครับ